พี่อย่าซนค่ะลูกพี่อย่าซนพี่อย่าเอาคนละข้างถือคนละข้างเขาถ่ายคลิปหรอกยิ้มมาเลยยิ้มมายิ้มมาเออชอบประจำเขาเลยไปลอยกระทงที่ไหนมาที่บ้านเขาทำกระทงขายกำไรดีเด็ก 7,500 7,200 เองอันนี้คือของพี่หนีแอบมาแอบคุณผู้ชายที่บ้านมากินกับสาวสวยด้วยสาวโฮปขวัญใจของพี่จ๊อบกี่ปีแล้วเนาะที่ไม่ได้เห็นเข้าไปเลยลูกวีนั่งข้างล่างค่ะไม่ปีนค่ะไม่ปีนค่ะกี่ปีแล้วอ่ะนี่ก็ไม่ผิดเหรอละสามขวบครึ่งประมาณ4เกือบ5ปีอะไรเดี๋ยวกันดูคนสวยกินนี่คือกินยังไงก็ยังสวยนี่ก็ถามพี่จ๊อบมาแล้วคือกินไม่ลงทำไม่ถูกเลยแล้วเนี่ยฮะโอ๊ยลายนั้นน่ะยิ่งมุมมามใหญ่ลายนั้นน่ะเอามูวี่ยิ้มหวานให้แม่ทีนึงเร็วไม่น่ารักเลยว่ะเดี๋ยวไม่พาไปเล่นสิงโตแล้วยิ้มดูก่อนนะแม่แล้วก่อนอัพทำนี่เขาชอบดูหนังได้ปะชอบยังเคยคุยกับเพื่อนเพื่อนเลยว่าเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบพึ่งคลอดยังพาเข้าโรงหนังอ่ะ10 วันน่ะ คลอด 10 วันน่ะคือแบบคือไม่ได้เจอเจนนี่นะแต่ว่าเข้าไปอ่านเข้าไปอะไรเงี้ยคือเข้าไปอ่านนะบางทีแบบแต่ไอ้บ๊อบนี่นานๆทีนะบ๊อบไดอารี่เขาไม่ได้เขียนเป็นเพราะว่าตัวเองชอบเขียนแบบสองปีอ่ะคือแบบมันน่าอ่านอ่ะมีอะไรคือน่าติดตามน่าอ่านอ่ะมีนะพวกที่ติดตามบล็อกเบอรี่อ่ะเขาแอดเฟซบุ๊กมาตั้งหลายคนน่ะก็ถ้าเกิดยังไงเจนนี่ไปไหนเขาก็ไปตามไปเพราะว่ามันแบบเป็นอะไรที่แบบไม่เที่ยงอ่ะต่อไปแล้วก็ไม่เข้าไปต่อไม่เข้าไปส่งข้อความแล้วเจนนี่จะงอนนะคะเนี่ยแบ็คเมย์พอลุกขึ้นจริงๆแล้วในนั้นก็มีลุกขึ้นมานี่นะรูปไหนในเฟซบุ๊กอ่ะเป็นรูปของใครรูปพี่ว่าไปเที่ยวนั่นน่ะจะมีอยู่รูปนึงอ่ะเห็นป้าที่รวมดวงอยู่ในนั้นอ่ะนี่เห็นทั้งสองเขาให้ไปดูของเฟซบุ๊กของแฟนเขาอ่ะของแฟนเขามันจะมีรูปเขาอยู่รูปซึ่งรูปนู่นอยู่ไกลเป็น100 เมตรมั้งหรอ